ต้อนรับน้องๆนักสร้างสรรค์ทั้ง2สถาบันนี่คือชมหน้านักสร้างสรรค์จาก2สถาบันที่จะมาแข่งขันพิชิตพื้นที่สีเขียวในรายการคิดข้ามเมฆวันนี้ทีมแรก3หนุ่ม3มุมจากภาควิชาภูมิสถาปัตย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคู่แข่งที่จะมาประชันความคิดคือทีมจากรั้วจามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานที่น้องๆกำลังยืนอยู่นี้คือชั้นดาดฟ้าของตึกโรงแรมอมรีเอเทียมซึ่งถือได้ว่าอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อมองไปรอบๆนะครับทำให้พี่เนี่ยนึกถึงคำหนึ่งนั่นคือคำว่าป่าคอนกรีตครับเพราะฉะนั้นเมื่อน้องๆลองมองไปดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่หายไปครับนั่นก็คือพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครนั่นเองปัจจุบันการมีบ้านที่มีเนื้อที่ใช้สอยเป็นจำนวนมากๆเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะราคาที่ดินนับวันจะสูงขึ้นจึงทำให้ที่อยู่อาศัยมักถูกสร้างขึ้นในรูปแบบตึกแถวทาวน์เฮาส์หรืออาคารชุดขาดที่ว่างภายนอกที่จะใช้ประโยชน์เช่นทำสวนหรือพื้นที่พักผ่อนจะมีแค่พื้นที่ว่างบนดาดฟ้าหรือระเบียงเท่านั้นที่ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นที่ตากผ้าหรือปลูกได้เพียงไม้ในกระถางเป็นที่ว่างที่ถูกมองข้ามน้อยคนนักจะมองเห็นศักยภาพของพื้นที่ที่สามารถดัดแปลงให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหรือเป็นสวนลอยฟ้าที่จะเพิ่มสีเขียวอันชุ่มชื่นให้กับผู้อยู่อาศัยและนี่คือภารกิจของน้องๆทั้ง2สถาบันกับการแข่งขันสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวที่จะบันดาลความชุ่มฉ่ำสู่ดาดฟ้าอันว่างเปล่าในป่าคอนกรีตมหานครแห่งนี้คิดว่าด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ นะครับต้องสร้างผลงานที่น่าสนใจได้แน่นอนนะครับเชิญครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันการออกแบบสวนลอยฟ้าน้องๆทั้ง2สถาบันจะต้องเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตของเจ้าของตึกแถว2ตึกที่แตกต่างกันไปโดยทีมเกษตรศาสตร์ได้สถานที่เป็นตึกแถวย่านกลางใจเมืองคือถนนจันทร์สวัสดีครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับผิดชอบสร้างสรรค์สวนลอยฟ้าให้กับครอบครัวพัทรภูรีที่ประกอบด้วยอลาโกและอลาซิมที่ใช้พื้นที่ดัดฟ้าเล็กๆขนาด4คูณ12เมตรปลูกต้นไม้สุดรักและหวงแหนอย่างโป๊ยเซียนส้มจี๊ดและทับทิมมานานกว่า10ปีและต้องการมีสวนไว้สำหรับพักผ่อนและมีพื้นที่จัดต้นไม้ให้เป็นระเบียบและสวยงามปลูกมาหลายปียังครับเอาลงครับอุ้ยหลายปีนะต้อง10กว่าปีแล้วมั้งถ้าผมจะมาจัดสวนให้นี่อยากได้แบบต้นไม้อะไรเป็นพิเศษโอ้ยตามใจน้องๆไปเถอะเราโก้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกได้น้องๆเห็นควรจะทำอะไรก็ทำไปเถอะส่วนทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สถานที่ตึกแถวชานเมืองคือถนนพระราม5อันนี้ก็ดาดฟ้าชั้นบนสุดของบ้านนะคะคือไม่ได้ใช้งานอะไรเลยอะค่ะก็จะเป็นแค่ที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์กับแผ่นน้ำสำหรับทีมจุฬาลงกรณ์ปัญหาบนดาดฟ้าขนาด8คูณ12เมตรของครอบครัวเพิ่มพรพัฒน์ที่มีดาดฟ้าที่โล่งกว้างขาดการดูแลมานานหลายปีและมีลมแรงในเวลากลางวันทำให้พี่อาร์ตและพี่หมวยเจ้าของบ้านที่เพิ่งแต่งงานใหม่อยากได้สวนที่สามารถพักผ่อนยามเย็นได้คืออาจจะต้องใช่เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาแต่ว่าถ้ามันเป็นสวนที่มันดูแลง่ายหน่อยมันก็ดีอะค่ะแค่แบบว่าเราลดน้ำใส่ปุ๋ยตามเวลาตัดแต่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลังจากน้องๆทั้ง2ทีมได้รับรู้โจทย์ปัญหาที่พวกเขาต้องรับผิดชอบในการสร้างสรรค์สวนลอยฟ้าให้กับครอบครัวคนรุ่นใหม่ย่านถนนพระราม5ของทีมจุฬาลงกรณ์และครอบครัวคนจีนย่านถนนจันทร์ของทีมเกษตรศาสตร์มาร่วมลุ้นดูว่าแต่ละทีมจะใช้กลยุทธ์แบบไหนในการสร้างสรรค์ผลงานและแก้ปัญหาได้สุดยอดเพียงใดติดตามได้ในคิดข้ามเมฆวันนี้